เอานะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะทำความเข้าใจเรื่อง Face Relationship ได้ดีขึ้นโจทย์มีอยู่ว่าตัวอย่างดินอิ่มตัวด้วยน้ำอิ่มตัวเน้นนะครับมี Water Content คือ W 65. W เล็ก 65.1% หรือ 0.651 นั่นเองนะครับ Total Unit Weight Total Unit Weight คือ Gamma Total 1.57ตังต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ถามว่าจงหา specific gravity คือหาความถ่วงจำเพาะนะครับแล้วให้สมการมา2ตัวแต่ตอนนี้ผมเห็นสมการตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้เฉพาะตัวล่างเนี่ยตัวนี้แท้จริงสมการที่ถูกต้องต้องเขียนอย่างนี้ s คูณด้วย e คูณด้วย void ratio เท่ากับ w เล็ก water content คูณด้วย gs จุดนี้หมายถึงคูณนะครับS คูณ E degree of saturation ปริมาณการอิ่มตัวด้วยน้ำคูณด้วย E คือ void ratio อัตราส่วนโพรงอ่ะเท่ากับความชื้นคูณด้วย specific gravity ในที่นี้เห็นชัดเจนว่า S เท่ากับ1เพราะอะไรเพราะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ S ตัวนี้เท่ากับ1แน่นอน E นี่ยังไม่ทราบค่าแต่ water content ที่ทราบค่าตัวนี้คือ 0.651 ตามโจทย์บอกเห็นไหมครับนี่เราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนปกติเราเขียนเฟสไดแกรมเราจะเขียนรูปนี้ซอยแมสทั้งก้อนเอามาเขียนเนี่ยนะครับพอมาเขียนปั๊บมันจะแบ่งเป็นเฟสได้ตรงนี้ตัวนี้เป็นซอยโซลิดคงจำกันได้เขียนเป็นซอยโซลิดแล้วก็จะมีน้ำถูกไหมครับฝั่งนี้เราจะเขียนว่าเวทอย่างเงี้ยแล้วแต่จะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะเขียนเป็นเวทเนี่ยเวทตัวนี้ก็เวทของซอยโซลิด W ใหญ่นะครับไม่ใช่ผมอยู่เล็ก W แบบตัวพิมพ์ใหญ่ W S ไม่เวทของซอยโซลิดส่วนตัวนี้เป็นเวทของวอเตอร์คอนเทนต์เวทของอากาศไม่มีก็รวมกันเป็นโททอลเวทนะเวลาเราหยิบดินมาชั่งนั่นแสดงว่าเราชั่งระหว่างชั่งรวมระหว่างเวทของเม็ดดินกับเวทของน้ำทุกครั้งที่เราหยิบดินมาชั่งเนี่ยไม่นับน้ำหนักอากาศอยู่แล้วนะครับถือว่าไม่มีน้ำหนักเนี่ยนะครับมาถึงทางฝั่งขวาบ้างเราก็เขียนตัวนี้เป็นอะไรวอลลุ่มของซอยโซลิดตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มของน้ำตัวนี้เป็นวอลลุ่มของอากาศ VA 2ตัวบนเนี่ยรวมกันอันเนี้ยเราเรียกว่าของตัวบนนี้รวมกันนะครับเนี่ยเราเรียกว่า VV ทั้งหมดรวมกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่า V total volume ดังนั้นเวลาเราหยิบดินมา1ก้อนซอยแมส1ก้อนเนี่ยเรามาวัดความกว้างความยาวหรือจะเป็นรูปทรงกระบอกไผ่ดีกําลัง2ส่วน4คูณความสูงนี่คือ VT แต่โจทย์ข้อนี้กําลังบอกอะไรครับกำลังบอกว่าเดี๋ยววาดรูปอีกทีหนึ่งโจทย์ข้อนี้กำลังบอกว่าเนี่ยดินอิ่มตัวด้วยน้ำสมมติดินอยู่นี่นี่ซอยโซลิดน้ำเต็มนี่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะดินอิ่มตัวด้วยน้ำเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ไม่มีอากาศตรงนี้เป็นอะไรครับเวทของซอยโซลิดตัวนี้ก็กลายเป็นเวทของน้ำทั้งสองตัวรวมกันก็เป็นเวท total weight นะ W total ในโจทย์ข้อนี้บอกถูกไหมครับว่า gamma total เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ให้ครบก่อนตรงนี้คือ volume ของซอยโซลิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น volume ของน้ำทั้งหมดสองตัวรวมกันก็กลายเป็นvolume total จับเวท total ตั้งหารด้วย v total ตัวนี้ก็คือ gamma total นั่นเองก็คือ 1.57 อันนี้ต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนเป็นพื้นฐานนะครับเอาละผมจะลบรูปทางซ้ายเพราะโจทย์ข้อนี้ตรงกับรูปทางขวานะครับผมลบรูปทางซ้ายทิ้ง
จะได้ไม่สับสนอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญครับเพราะว่าเวลาเราไปอ่านซอยบอลิ่งหรืออะไรจะได้ทำความเข้าใจเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วว่าเราติดอยู่ที่ e ใช้สมการที่2ตัวเดียวเนี่ยติดอยู่ที่ e ใครอยากจะถนัดไปใช้สมการข้างบนก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าในที่นี้จะโยงมาที่สมการที่2เราจะเห็นว่าเราติดที่ e e นี่มีนิยามว่า e มีนิยามว่า e เท่ากับ v void หารด้วย vsถ้าเรามาดูรูปนี้ v void ในที่นี้ก็คือ v water ก็คือช่องว่างที่น้ำเต็มนี่แหละ v void นะครับถ้าเราได้ vv กับ vs จับหารกันเราได้ e เอามาแทนค่าแค่นี้เราก็หา ts ออกละแต่ประเด็นตอนนี้เราจะหา vs หรือ v water เราจะหาจากอะไรประเด็นคือตรงนี้เราขอให้นึกไว้อย่างนึงว่าถ้าเรารู้ปริมาตรเราจะรู้ wsปริมาตรของซอยสลิดเราจะรู้ WS ในทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันรู้ WS ก็จะรู้ปริมาตรน้ำก็เช่นเดียวกันรู้ปริมาตรก็จะรู้น้ำหนักหรือถ้ารู้น้ำหนักก็จะรู้ปริมาตรความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักน้ำกับปริมาตรสัมพันธ์กันด้วยอะไรฮะแกมมาแกมมาน้ำสัมพันธ์โดยรูปสมการนี้ W water หารด้วย V water เห็นไหมครับรู้ปริมาตรจะรู้น้ำหนักรู้น้ำหนักจะรู้ปริมาตรเพราะแกมมาน้ำเรารู้ค่าในขณะที่ดินเนี่ยถ้าเป็นเม็ดดินระหว่าง WS กับ VS เนี่ยสัมพันธ์กันด้วย specific gravity ซึ่งตัวนี้ผมพูดเลยโจทย์ข้อนี้ไปนะครับแต่ให้ทราบไปก่อนเพราะมีโอกาสจะทบทวนให้ละเอียดกว่านี้อีกที GS จะเท่ากับ WS หารด้วย VS คูณด้วยแกมมาน้ำดูสมการนี้ไปก่อนGS เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเวทของซอยโซลิดกับปริมาตรของซอยโซลิดถ้ารู้เวทของซอยโซลิดถ้ารู้เวทของซอยโซลิดก็จะรู้ปริมาตรถ้ารู้ปริมาตรก็จะรู้เวทแต่ทั้งนี้ต้องรู้ GS ก่อนแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ถึงตรงนี้เนื่องจากว่า GS ไม่ได้บอกดังนั้นเราต้องโยงไปที่น้ำให้ได้ก่อนล่ะแต่ก่อนจะถึงตรงน้ำเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำยังไงที่เราจะไปหา void ratio ที่เราติดค่าตรงนี้อยู่เนี่ยเรายังไม่ทราบดังนั้นเราทำนี้ครับโจทย์บอกว่าแกมมา T เท่ากับ 1.57 ตันต่อลูกบาศก์เมตรตอนเราทำแลบจริงๆมันมีสมการอธิบายกันอยู่ว่าแกมมาตัวนี้คือแกมมาที่มีน้ำถูกไหมครับแกมมาเวทแกมมาดรายจะหาได้จากแกมมาเวทหารด้วย1บวกวอเตอร์คอนเทนต์ใช้ในห้องแลบเป็นประจำสมการนี้ derive มาจากในตอนเรียนนะครับตอนเรียนมีบทที่2ที่กล่าวเรื่อง phase relationship พวกนี้อยู่เพราะเรามักจะจำตัวนี้กันได้อยู่ไม่ทราบจำก็ได้ไหมครับยังไงก็ลองทวนดูตรงนี้หรือไม่ก็นี้ดูตรงนี้ไปเลยแกมมาเวทในที่นี้แกมมาเวทคือแกมมาโททอลนี่เองจะเท่ากับ 1.57 หารด้วย1บวกด้วย 0.651 ถูกไหมครับนี่คือ water top content ผลลัพธ์ที่ออกมาแกมมาดายจะเท่ากับ 0.951 หน่วยเป็นตันต่อลูกบาศก์เมตรจริงๆจุดข้อนี้ใช้เวลาเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจแล้วฝึกบ่อยๆก็จะทำได้เร็วนะครับ 0.951 ตันต่อลูกบาศก์เมตรเอาละเราทราบแล้วว่าตัวนี้แกมมาดายเท่ากับ 0.951 ตันต่อลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่าดินทั้งก้อนถ้าสมมุติให้เป็น1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมี WS เนี่ยอยู่เท่ากับ 0.951 ตันนั่นเองต่อพอเราทราบว่า1ลูกบาศก์สมมุติว่าถ้าเนี่ยคือ1ลูกบาศก์เมตรจะมีเม็ดดินหนักอยู่ 0.951 ตันแต่โจทย์บอกว่าทั้งก้อนเนี่ยเป็นดินอิ่มตัวด้วยน้ำดังนั้นที่เหลือหักตัวนี้ออกจาก 1.57 ก็จะกลายเป็นน้ำหนักของน้ำทันทีถูกไหมครับดังนั้นน้ำหนักน้ำตัวนี้จะเท่ากับ 1.57 ลบด้วยอะไรครับ 0.951 พอลบเบ็ดเสร็จออกมาจะได้เป็นเวทของน้ำเท่ากับ 0.619 0.619 นี่ได้ตัวนี้แล้วนะครับ 0.619 เอาละตอนนี้เราได้ตัวนี้ครับ 0.951 ตัวนี้กับ 0.619 ไอ้ 0.619 ตัวนี้ถ
ถ้าเป็นน้ำหนัก 0.69 จะเป็นปริมาตรน้ำเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ0. เท่ากับ 0.619 ลูกบาศก์เมตร v water v ตัวเนี้ย water เท่ากับ 0.619 ลูกบาศก์เมตรได้จากแกมมาน้ำเท่ากับ1ตันต่อลูกบาศก์เมตรไงครับน้ำ1ตันมีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรถ้าน้ำ 0.619 ตันอันนี้ตันนะครับจะมีปริมาตรเท่าไหร่ก็ 0.619 ลูกบาศก์เมตรเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วฮะ 0.619 ลูกบาศก์เมตรดูนะครับต่อได้ V water แล้วแหมเราพร้อมจะมา V อันนี้ก็คือ V water นะอันเดียวกัน V water อันเดียวได้หนึ่งแล้วขาด VS อยากจะรู้ VS ตัวนี้บ้างเนี่ยเมื่อกี้เราสมมุติใช่มั้ยครับดินทั้งก้อนคือ1ลูกบาศก์เมตรก็เอา1ลูกบาศก์เมตรลบ0.619 VS จะเท่ากับ1ลบด้วย 0.619 ออกมาเป็นเท่ากับ0.381 ลูกบาศก์เมตรได้ครบแล้วได้ VV หรือ V water นั่นเองหารด้วย VS ประชานตัวนี้เท่ากับนะครับ 0.619 หารด้วยอะไรครับ 0.381 เท่ากับเท่าไหร่ครับออกมา 1.625 ไม่มีหน่วยนะครับ Y ratio จบแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมข้อนี้ยาวแต่ทำความเข้าใจดีๆนะครับมีโจทย์แบบนี้อยู่เยอะนะครับแล้วแต่ถ้าเราทำความเข้าใจเนี่ยจะจบได้ง่ายนะครับจบแล้วล่ะแค่แทนค่าครับออกแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้มาแทนค่าอะไรครับ s คูณด้วย e เท่ากับ w คูณด้วย gs s คือ1คูณด้วยแล้วครับผมใส่วงเล็บแล้วกัน e คือ1.625 อ่ะคูณด้วย 1.625 เท่ากับ W คือ 0.651 คูณอะไรครับคูณด้วย GS ไฟหา GS เอา 0.651 มาหา 1.625 จะออกมา 2.49 ก็คือ 2.496 อะไรประมาณนี้นะก็ 2.50 คำตอบคือข้อของยาวเลยไหมครับแต่เป็นประโยชน์มากตัวนี้เป็นประโยชน์ข้อนี้เป็นประโยชน์ทำให้เราท่านมีความเข้าใจเรื่อง phase diagram ได้อย่างที่ผมจะบอกว่าต่อไปถ้ามีเวลาเราจะไล่เรื่อง phase diagram ให้ชำนาญซ้ายขวาได้ป่าวสัมพันธ์กันยังไงนะครับลองเช็คดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ถามกันมานะครับ